เรียนท่านรองปลัดกระทรวงสุขาธิการท่านธนูขวัญเดช นะครับท่านรองภาคท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านรองแล้วก็ใครอ่ะหลายคนจำไม่ได้แล้วขอนั่งนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีคนยืนแล้วถ้าผมซ้ำๆก็จะกลายเป็นผมลอกๆเขาก็เลยต้องนั่งนะครับแล้วก็ด้วยร่างกายมันหนักมากคือขารับน้ำหนักไม่ไหวก็ต้องนั่งขออภัยด้วยนะครับเรียนว่าดีใจมากครับที่มีวันนี้นะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาวันเมื่อวานทุกท่านเขาเรียกว่าสมองบวมไปแล้วนะนั่งฟังมาวันนี้ก็บวมกันต่อไปนะครับเรียนว่าในภารกิจของผมนะครับที่ท่านปลัดกระทรวงได้มอบหมายให้ดูแลเนี่ยมีอยู่แค่2งานหลักๆนะครับทุกท่านครับงานแรกคืองานลูกเสือก็คือสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนงานที่2ก็คืองานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็งานที่3ก็คือหน่วยงานที่กำกับก็คือสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะเพราะนั้น3หน่วยงานนี้ก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ขณะนี้นะครับมีงานลงไปจังหวัดไหมขณะนี้ยังไม่เยอะนะแต่อีกไม่นานจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนงานอื่นก็ไม่ได้ดูแลนะครับหลังจากที่รับผิดชอบ13หน่วยมาหลายเดือนนะตอนท่านธนูยังไม่มาก็ผมก็รับผิดชอบหมดเลยกลับบ้านประมาณ 3-4 ทุ่มทุกวันตอนนี้ก็โยนคืนไปแล้วมีความสุขมากนะเรียนว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องงานของผมนะซึ่งไม่เยอะหรอกนิดเดียวเองในฐานะที่ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันตั้งแต่ปี 61-62 แล้วก็บางท่านน่ะก็เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็คนนั่งหน้าคนเนี้ยก็เรียกเป็นผู้ก่อการผมทวนนิดเดียวนะครับทวนคอนเซปต์นิดเดียวถือว่านิดเดียวไหมก็เยอะเหมือนกันน่ะจะได้ทราบตรงกันก่อนว่าแนวคิดอันนี้ผมพูดหลายรอบมานะเอกสารในเอกสารตั้งแต่ปี61นะครับ62ประมาณนี้ไม่ได้เอกสารใหม่นะฮะก่อนที่จะลงงานผมทวนนิดเดียวครับเพื่อที่จะให้ท่านที่มาใหม่ๆหรือผู้ก่อการหลังๆเนี่ยได้ทราบร่วมกันก็คือว่าขึ้นจอได้ไหมขอตัดเข้า PowerPoint ฮะผมจะใช้PowerPointเป็นหลักนะครับทุกท่านครับแล้วก็เชิญชวนให้พี่ๆได้ค่อยๆตามกันไปก่อนที่จะลงงานนะฮะไม่ได้มียังไม่มาได้ไหมฮะ
ของแต่ละส่วนลงไปแล้วก็มีผู้แทนคือศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะมีคณะกรรมการสสวจสสวอสวขสมัยก่อนนะฮะศึกษาธิการจังหวัดดูแลเรื่องแผนงบประมาณแล้วก็ประสานเรื่องการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนมาตามพ.ร.บ. 46ก็จะเป็นอย่างนี้ครับปลัดกระทรวงก็จะลงมาส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดการจังหวัดนะครับภาคสภาการศึกษาก็พยายามที่จะสร้างหน่วยงานตัวเองในจังหวัดสพท.ก็มีเขตพื้นที่แต่หลักของเขตพื้นที่ใช้คำว่าเซอร์วิสแอเรียตามหลัก SBM ซึ่งไม่ใช่จังหวัดของเราใช้ฐานจังหวัดแต่อาชีวะสช.สกล.ก็ใช้ Elevated Approachนี่คือความต่างของการบริหารจัดการในส่วนจังหวัดภูมิภาคซึ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นมีระบบบริหารที่แตกต่างกันจึงเกิดการปฏิรูปขึ้นมาในส่วนภูมิภาคนี่คือปัญหาที่มาการประสานแนวราบแนวดิ่งมีปัญหาหมดนะครับเพราะว่าใช้หลักการบริหารงานต่างกันนะฮะอันนี้คือตัวโครงสร้างทั้งหมดเดิมนะฮะผมถามท่านธนูนิดนึงว่าฝากท่านไปทำต่อว่าเรามีตัวย่อสำนักงานใช่ไหมสทพสทจแต่ไม่มีตัวย่อของผู้บริหารสื่อสารจังหวัดตัวย่ออะไรวะไม่รู้สสทจหรือยังไงลองไปคิดกันหน่อยนะผมว่านะลองตั้งให้ท่านหน่อยเรามีตัวย่อหน่วยงานแล้วแต่ผู้บริหารเราไม่มีตัวย่อนะตอนนี้ใช่ไหมผมทำไม่ทันนะทีนี้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำให้งานมันโฟลว์ในภูมิภาคนี
แล้วก็ให้ท่านได้ทราบร่วมกันผมมีเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะนั้นผมจะเร่งแล้วนะนะครับเมื่อกี้เป็นเนี่ยของผมนี่แหละแล้วก็ทุกท่านด้วยแล้วก็หน้าที่ของกพร.โยนให้กพร.เต็มๆเลยต้องทำนะที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนิดเดียวครับนโยบายเมื่อทำงานต้องมีหลักยึดอะไม่งั้นเป๋ถามว่าหลักยึดของลูกเสือยกกระชาติคืออะไรนี่ครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองนี่แหละคือหลักของลูกเสือโยกชาติเลยปักหลักปั๊บยึดต่อไปครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีคือน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้ง4ด้านนี่คือหลักเลยครับเพราะนั้นกิจกรรมทุกอย่างงานทุกอย่างจะยึดโยงกับพระบรมราโชบายทั้งสิ้นครับทั้ง4เรื่องมีอะไรบ้างเนี่ยดูให้สไลด์ไปแล้วนะครับ
โสตการหรือของโสตการนั้นง่ายมากครับคุ้นไหมฮะจากอันนี้คุ้นไหมความเป็นเลิศอยู่ข้างบนดีอยู่ข้างล่างสองอันบวกกันเราเรียกว่ามีความสุขนโยบายง่ายมากนโยบายนี้เกิดขึ้นโดยเอาฐานผู้รับบริการเป็นหลักไม่ใช่เอานโยบายของคนใหญ่คิดเป็นหลักเกิดจากการไปสัมผัสกับพื้นที่แล้วก็เอามาเขียนนโยบาย10เรื่องนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในการขับเคลื่อนงานมีอีกมากมายที่จะขับเคลื่อนงานกันในภาพของรัฐบาลเรียนดีมีความสุขก็คือเรื่องของความเป็นเลิศกับความมั่นคงของชีวิตเห็นไหมสองด้านเสมอเมื่อมีความสุขแล้วมีงานทำแล้วสุดท้ายก็มีความสุขภาพใหญ่หรือเรียกสั้นว่าเรียนและงานเป้าหมายคือลดภาระเห็นไหมฮะลดภาระของใครของครูของผู้ปกครองของนักเรียนนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำให้ได้เพราะนั้นนโยบายนี้ง่ายมากจับต้องได้และเห็นผลได้นะครับเพราะนั้นงานลูกเสือก็ใช้กรอบนี้ในการขับเคลื่อนคือลดภาระของครูของนักเรียนของผู้ปกครองรับฟังกระแสสังคมรับฟังการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมแล้วมาทำเป็นนโยบายนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวจะมีออกข้อสอบแถวนี้แหละท่านก็ดูแล้วกันแถวนี้นะไปเรื่อยนะครับ3 4 5ข้อเมื่อจะทำงานสิ่งใดต้องเซต mindset ก่อน mindset ของเรื่องนั้นคืออะไรงานลูกเสือต้องกลับมาสู่จุดให้เด็กและเยาวชนเป็นฐานสำคัญไม่ใช่ผู้ใหญ่กลับมา back to basic เรื่องลูกเสือสเกาต้อง for สเกาและเพื่อสังคมคือ community นะครับโดยหลักวิชาคือ scout method นะครับใช้หลักของเด็กเป็นหลักเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ mindset ที่ถูกต้องเงื่อนลูกเสือลูกเสือไม่ใช่การเทรนนิ่งครูอย่างเดียวนะครับนี่ mindset อันนี้ครับจบแล้วครับ movement เขาเรียก scout movement นะ scout movement เป็นสากลนะฮะทุกประเทศมีลูกเสือโลกเขาวางแนวทางไว้เรียกว่า scout movement หรือขบวนการลูกเสือของไทยเราคืนนี้ครับมีเผาไฟไปแล้วนะครับของไทยเราคืนนี้ของไทยเราสเกาต์มูฟเมนต์หรือการลูกเสือหมายถึงการร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมย้ำนะครับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่ออะไรครับส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้เกิดพลังของเด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาววงเล็บ empowerment นะครับเน้นที่ไหนครับเด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้มีอุปนิสัยติดตัวเห็นไหมฮะคาแรคเตอร์คืออะไรครับซื่อสัตย์รับผิดชอบมีน้ำใจนี่ฮะเอามาด้วยอะไรครับวิธีการลูกเสือหรือ Scrum Method นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมนะโปรแกรมการฝึกอบรมที่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจตามช่วงวัยที่ผ่านมาเราเรียนว่าเราเรียกว่าการเรียนการสอนลูกเสือแต่ยุคนี้เราไม่ใช้คำนี้แล้วเราใช้คำว่าโปรแกรมการฝึกอบรมเพราะลูกเสือไม่ใช่การเรียนการสอนแต่เป็นการฝึกอบรมบ่มนิสัยนะครับให้ตอบสนองตามความสนใจของเด็กตามช่วงวัยมุ่งแหฝึกฝนบ่มเพาะให้เกิด3ด้านคือ KSA ความรู้ทักษะเจตคตินะครับและคุณสมบัติที่ดีก่อเกิดเป็น competency คือสมรรถนะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันเน้นกิจกรรมกลางแจ้งกลางแจ้งไม่ใช่กลางแดดนะฮะกลางแจ้งหมายถึงที่โล่งไม่ใช่ห้องเรียนไม่ใช่พาเด็กไปนั่งตากแดดกลางแจ้งไม่ใช่นะเน้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องสนุกสนาน
ไม่ใช่เก็บขยะอย่างเดียวเข้าแถวเดินสวนสนามไม่ใช่นะฮะเป็นการออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนานสอดคล้องกับยุคสมัยทันการนำไปใช้ได้จริงเพื่อตัวเองชุมชนสังคมอะไรก็ว่าไปนี่คือหลักของสเกาต์มูฟเมนต์นะครับมีหนึ่งข้อนะนี่มีหนึ่งข้อจากนั้นเรามาเขียนภาพที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มของลูกเสือเห็นไหมฮะทุกงานต้องมีอีโคซิสเต็มทุกงานนะครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งระบบของเรื่องนั้นๆงานลูกเสือเนี่ยมีองค์โครงสร้างค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นการดีไซน์ระบบทั้งหมดนิเวศเนี่ยมันต้องเอาทุกอย่างมากองไว้ข้างหน้าให้ได้ได้หนึ่งแผ่นดีมานด์คือเรามีคนไทย66ล้านมีเด็กอยู่10ล้านนะครับประชากรสูงอายุมากขึ้นใช่ไหมเรามีเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือน้อยลงทุกวันเด็กไปเรียนวิชาอื่นเช่นชมรมชุมนุมลูกเสือเด็กให้ความสนใจน้อยมากลดลงเรื่อยๆซัพพลายเรามีสภาลูกเสือไทยเป็นร้อยท่านมีคณะกรรมการมหาเสือแห่งชาติมากมายมีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีสำนักงานส่วนจังหวัดเขตพื้นที่มีสโมสรสมาคมมีที่ดินทรัพย์สินมากมายค่าลูกเสือมากมายแล้วก็ถูกปล่อยรกร้างบ้างป่ามากมายนี่คือเรามีของดีอยู่มากมายแต่ไม่ได้ดูแลขบวนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นคอนเทกต์ทั้งหมดน้อมนำพระราชบัญญัติสู่การปฏิบัติวิสัยทัศน์สีแดงพันธกิจสีน้ำเงินเป้าหมายลงมาข้างล่างและมีทั้งหมด3ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติปี67ถึง70 67 68 69 3 4ปีเนี่ยต้องจบให้ได้1ข้อแล้วนะ67 70เพราะนั้นแผนระยะกลางลูกเสือไม่เคยมีเลยแผนระยะกลางไม่เคยมีนะครับแล้วซ้ายมือขวามือก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบที่เราจะขับเคลื่อนชุมชนสังคมครอบครัว
แล้วก็คงจะมีการจัดทำร่างพรบลูกเสือปี51แล้วก็อาจจะต้องให้ท่านมาช่วยในการให้ความคิดเห็นนะครับท่านธนูเป็นหัวหน้าหลักของพวกเราในการขับเคลื่อนกฎหมายของกระทรวงท่านก็รับจะทำแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นนี่คือลูกเสือนะครับผมมีเวลาอีกกี่ชั่วโมงโอ้อีกครึ่งชั่วโมงผมใช้เวลาไม่นานนะครับลูกเสือจบไปนะแล้วก็ยุวกาชาติก็ไม่ต้องน้อยใจนะทำต่ออยู่กำลังทำอยู่ไปทีละงานลบทุกหน้าลบทุกหน้าเหนื่อยเอาทีละอย่างก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องลูกเสือเนี่ยค่ายลูกเสือนะครับท่านครับผมให้สำรวจขณะนี้เนี่ยจังหวัดที่ยังไม่รายงานก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะตามอยู่หลายจังหวัดไม่ให้เรานะทั้งเขตพื้นที่นะครับไม่ให้เรานะฮะแล้วก็จะมาจัดระบบของค่ายลูกเสือทั้งหมดนะฮะอันใดที่รกร้างบ้างเปล่าก็จะขอคืนนะมาทำใหม่มาทำเองอันใดที่ดีก็ส่งเสริมนะครับเรามีที่ดินทรัพย์สินอยู่60กว่าแปลงทั่วประเทศนะครับโดนบุกรุกบ้างโดนครอบครองบ้างแล้วก็บ้างเปล่าบ้างอันนี้จะรื้อให้หมดนะฮะซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะครับนะแล้วก็เรื่องการแต่งตั้งผู้ขับบัญชาลูกเสือต่างๆก็ช้าอยู่เป็นเมนวลอยู่ฮะเป็นกระดาษอยู่ทั้งหมดตอนนี้ซึ่งเหนื่อยจริงไม่ใช่เหนื่อยเล็กจริงต่อไปเรื่อง IT ครับ IT ขออนุญาตสั้นๆครับว่าได้ให้นโยบายกับศูนย์เทคโนโลยีไปว่างานท่านน่ะเป็นงานหลังบ้านงานหลังบ้านนั้นมันต้องเร็ว
ีให้บริการนะครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคได้ละถ้าท่านเข้ามาเว็บไซต์ของกระทรวงนะฮะกำลังให้ปรับใหม่ไม่แน่ใจปรับหรือยังเปิดหน้ากระทรวงมาต้องเจอถ้าจะให้ทำเรื่องอะไรของศูนย์เทคโนโลยีมีปัญหานะในแซนด์บ็อกก็ไม่ต้องแซนแล้วเอาเลยมีอะไรสอบสักถามไหมผมจบเวลาถ้าจะได้ทำทดสอบอะไรกันได้โพสเทสใช่ไหมโอเคก่อนจบก็เรียนว่างานของพวกเราสปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอำนวยการนะฮะให้กระทรวงสามารถขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติได้นะครับหน้าหนึ่งก็เป็นแม่บ้านอีกหน้าหนึ่งก็เป็นเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์ติดตามเมินผลแล้วก็กิจกรรมเพราะนั้นงาน 3-4-5 หน้านี้ก็ต้องลงสู่จังหวัดกับภาคนะครับภาคนั้นสำคัญมากนะครับเราดีไซน์ภาคไม่ใช่ทำงานเหมือนจังหวัดนึกออกไหมภาคจะไม่ใช่ทำงานเหมือนจังหวัดผมพูดมา10รอบแล้วโค้ชชิ่ง TFE อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะภาคต้องทำยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แปลว่าเฉพาะมุ่งเน้นไม่ใช่รูทีนแอเรียท่านมีกี่จังหวัดเขามีจุดเด่นอะไรส่งเสริมเชื่อมโยงกับการด้านสังคมอื่นๆทรัพยากรธรรมชาติความมั่นคงโยงกันให้ได้กับมหาไทยอะไรด้อยเป็นจุดร่วมของภาคท่านก็ไปแก้ไขทำวิจัยศึกษาวิเคราะห์ขับเคลื่อนโดยเอาไปอยู่ในยุทธศาสตร์แผนของท่านแล้วไปสู่จังหวัดจังหวัดก็ชำเลืองแผนภาคไปทำแผนของจังหวัดไม่ใช่การรวมแผนของจังหวัดเป็นการชำเลืองของภาคทำอะไรยุทธศาสตร์ชาติทำอะไรก็เอาสู่การปฏิบัติของจังหวัดมันจะเป็นอย่างเงี้ยลงมาแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยสนย.ต้องจัดสรรงบให้เป็นแผนที่มีเงินไม่ใช่แผนที่เปล่าๆแล้วรวมแผนแล้วจบไม่ใช่ภาคต้องมีเงินทำงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยไม่ใช่แผนปกตินะเป็นแผนพัฒนาเพราะนั้นสองก้อนนี้ต้องมีท่อให้เขา
ไม่งั้นเขาทำงานไม่ได้พูด10รอบแล้วครับมันจะเทปไหมพูดไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้ก็ฝากท่านรองธนูให้หน่อยผมไม่มีหน้าที่ทำนะผมอยู่ลูกเสือว่าผมฝากได้เพราะฉะนั้นก็ส่วนกลางส่วนกลางต้องเคลียร์ใหม่หมดเลยนะท่านธนูครับเรื่องกระบวนการงานบุคคลที่ยังช้าอยู่ที่ยังไม่กระจายอำนาจก็ต้องกระจายอะไรพวกนี้ต้องคุยกันต้องคนที่จะมาบ่ายนี้เป็นคนตัดสินใจนะครับท่านเจ้านายผมนี่แหละวันนั้นก็ท่านก็บอกท่านได้นะครับผมก็พูดดังๆให้ท่านได้ยินนี่แหละเผื่อท่านดูอยู่ในเจ้าก็สุดท้ายขับเคลื่อนงานด้วยกันนะครับแล้วมีสิ่งใดที่ท่านขัดข้องหมองใจอยากทำงานพัฒนางานแล้วมีปัญหาอะไรท่านบอกท่านธนูนะครับไม่ต้องบอกผมนะครับก็ท่านธนูช่วยขับเคลื่อนให้นะครับเจอผมได้ที่ค่ายวชิราวุธนะครับตอนนี้ไปลุยทำค่ายอยู่นะครับก็งานลูกเสือก็ฝากท่านด้วยนะครับทุกท่านช่วยขับเคลื่อนด้วยไวๆนี้ก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างมากลงสู่จังหวัดแม้จะไม่ลงสู่ท่านโดยตรงก็ลงสู่ที่เขตหนึ่งงานพศน.ก็ต้องปรับใหม่ทั้งหมดพศน.ยังทำงานไม่เต็มที่พศน.หรือว่าส่วนเสมารักษ์ยังทำงานไม่เต็มที่ยังเป็นการตรวจถ่ายรูปกลับยังเป็นการตรวจวันวาเลนไทน์วันสงกรานต์วันปีใหม่แล้วก็กลับถ่ายรูปกับตำรวจก็กลับยังเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อไปนี้พศน.จะต้องปรับปรุงงานใหม่ทั้งหมดต้องไปโรงเรียนจริงๆวางเครือข่ายสร้างเครือข่ายคันทำงานไม่ใช่ไปตรวจแล้วกลับอันนี้ก็กำลังทำเขี้ยวเข็นอยู่อย่างมากแต่ว่าสกก.ก็ยังขับเคลื่อนไม่ทันยังช้าอยู่นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติฟังผมมาบ่นเรื่อยเปื่อยแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดนะสุดท้ายนะเรื่องไอทีนะเรื่องลูกเสือนะโยกาชาติพศน.นะบอกได้เลยนะครับแล้วก็จะช่วยกันทำงานต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ